เบเกอรี่มิวสิกจากบริษัททำเพลงโฆษณากลายมาเป็นค่ายเพลงพ็อปปี้ป๊อปจริงหรือเปล่าวันนี้ไปลุยกันครับสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของยุค90กับเพลินดีและผมตัวยุ่งครับในช่วงยุค90ถ้าพูดถึงค่ายเพลงกระแสหลักที่แข่งขันกันตลอดเวลาและมีฐานคนฟังมากมายทั้ง2ฝั่งนั่นก็คือ Grammy และ RS และนอกจาก2ค่ายนี้แล้วอีก1ค่ายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงกลางยุค90เปิดตัวด้วยความแปลกใหม่ในยุคนั้นอย่าง Alternative กับวง Modern Dog ใช่แล้วล่ะครับค่ายเพลงที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ Bakery Music นั่นเองโดย Bakery Music เป็นค่ายเพลงที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสุดยอดบุคลากรในวงการดนตรีที่ตั้งใจผลิตผลงานด้วยความพิถีพิถันเหมือนกับการตั้งใจนวดแป้งกลายเป็นเบเกอรี่แสนอร่อยแถมยังมีผลงานเพลงหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นอัลเทอร์นาทีฟป๊อปร็อกรวมไปถึงฮิปฮอปสร้างสีสันให้วงการเพลงไทยมาตลอดช่วงยุค90จนถึงช่วงต้นยุค2000ก่อนที่จะปิดตัวลงไปแล้ววันนี้เพลินดีมีตำนานเลยจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเบเกอรี่มิวสิกกันหน่อยนะครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าคนที่ทำให้เบเกอรี่มิวสิกนั้นกลายเป็นค่ายเพลงแบบเต็มตัวนั่นก็คือวงโมเดิร์นด็อกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปลุยกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก่อนจะไปฟังกันต่อกด Subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระดิ่งด้วยจุดเริ่มต้นของ Bakery Music เกิดขึ้นจากที่พี่สมเกียรตินักรีมิกซ์เพลงจากคลื่น Smile Radio ได้เริ่มทำโปรเจกต์ซีมิกกับค่ายมูเซอร์ของพี่จิกประภาสชนสลานนท์จากคำแนะนำของพี่เอื้องสาลินีปัญญารชุนในปีพ.ศ.2535จนได้รู้จักแล้วร่วมงานกับพี่สุกี้กมลสุโกสนแคลปที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ในโปรเจกต์นี้ก่อนที่ต่อมาจะได้รู้จักกับพี่บอยโกศิยพงศ์นักแต่งเพลงอิสระที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาโดยพี่สมเกียรติได้ขอให้พี่บอยนั้นช่วยเขียนเพลงใหม่มาให้และได้ทำงานร่วมกันเรื่อยมาจนถึงอัลบั้มในชุดวอลลุ่ม10ก็เกิดการรวมตัวกันเปิดบริษัทโปรดักชันเฮาเพื่อรับทำเพลงโฆษณาแล้วจากบริษัททำเพลงโฆษณากลายมาเป็นค่ายเพลงได้ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่วง Modern Dog ที่ชนะเวที Coke Music Award ในปีพ.ศ.2535มีความรู้สึกที่อยากจะเดินในเส้นทางสายดนตรีต่อและพี่ป๊อดก็รู้สึกสนใจพี่สุกี้ที่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวง TKO ของค่ายคีตาที่พี่ป๊อดเนี่ยชอบเอามากๆเลยได้ลองติดต่อไปหาพี่สุกี้ให้มาช่วยโปรดิวเพลงให้กับวงแล้วเมื่อทำอัลบั้มจนเสร็จพี่ป๊อดเนี่ยก็เกิดความรู้สึกนะครับว่าเราไม่ต้องเอาเพลงไปขายให้กับค่ายไหนหรอกทำไมไม่เปิดค่ายกันเองเลยล่ะก็เลยเกิดเป็นเบเกอรี่มิวสิกขึ้นมาพร้อมกับการเปิดตัววง Modern Dog โดยอัลบั้มเสริมสุขภาพในปีพ.ศ.2537โดยชื่อของเบเกอรี่เนี่ยเป็นไอเดียของพี่บอยที่ให้เหตุผลนะครับว่าพวกเราต้องการชื่อที่ฟังดูถ่อมตัวฟังแล้วรู้สึกถึงความโฮมเมดรวมถึงเป็นชื่อที่คุ้นหูได้ง่ายประกอบกับการที่ออฟฟิศของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่สยามสแควร์ซึ่งก็มีร้านเบเกอรี่ตั้งอยู่หลายร้านแล้วครับชื่อเบเกอรี่จึงดูสมเหตุสมผลที่สุดนั่นเองโดยหลังจากที่อัลบั้มแนวอัลเทอร์เนทีฟของ Modern Dog นั้นได้รับความนิยมทำให้เบเกอรี่มิวสิกเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้เบเกอรี่มิวสิกผลิตผลงานเพลงออกมามากมายทั้งอัลบั้มในตำนานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงไทยที่ดีที่สุดอย่าง Rhythm and Boy ของพี่บอยโกศิยพงศ์ที่มีเพลงฮิตอย่างรักคุณเข้าแล้วรักคุณเข้าแล้วเป็นไรผลงานการ cover เพลงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงที่ถูกเรียบเรียงใหม่และได้พี่ป๊อด Modern Dog เนี่ยมาขับร้องและเพลงฤดูที่แตกต่างหรือ Season Change อดทนเวลาที่ฝันพร้อมที่ร้องโดยพี่นพ POP หรือนพพรชำนิรวมถึงเพลงลมหายใจที่พี่บอยนั้นแต่งให้พี่สมเกียรติในอัลบั้ม Volume 10ซึ่งในเวอร์ชันแรกคนที่ร้องเพลงนี้ก็คือพี่ป๊อดแต่ในอัลบั้ม Rhythm and Boy เนี่ยได้พี่ต้งเน่งรัตเก้าอมรดิษฐ์มาเป็นคนขับร้องแล้วครับสร้างความรู้สึกไปอีกแบบและนอกจากนี้ยังมีอัลบั้มแนวฮิปฮอปอัลบั้มแรกของค่ายยังโจอี้บอยที่มีเพลงฮิตอย่างเอโพดอีกด้วยและนอกจากผลงานอัลบั้มภายใต้ค่ายเพลงอย่าง Bakery Music ก็มีการตั้งสังกัดย่อยขึ้นมาในชื่อ Easy Bake เป็นสังกัดที่รวมอัลบั้มเพลงฟังสบายแต่ไม่ใช่แนวตลาดมากนักนะครับซึ่งในสังกัดนี้ก็จะมีศิลปินอย่างพี่ทีชัยเดชวง343และพนัทวิวัฒน์พนชาติรวมไปถึงการเปิดค่ายเพลงที่เจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นอย่างโดโจซิตี้ในปีพ.ศ.2541เพื่อสร้างคอนเทนต์เพลงรองรับกับธุรกิจนิตยสารที่ชื่อ Cash โดยชื่อของค่ายอย่างโดโจซิตี้เนี่ยก็เป็นไอเดียของพี่สุกี้ที่ยกมาจากชื่อของ
านอาหารโปรดของเขาในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งในค่ายนี้ก็มีศิลปินหลายคนที่วัยรุ่นยุค90หรือว่า Y2K รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนิชทรีอัมคิงดอมช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมและเอสต่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกกันติดปากว่า Project S แต่ชื่อนี้เป็นชื่ออัลบั้มนะครับไม่ใช่ชื่อวงแต่ทว่าในยุคนี้เองแหละครับทางค่ายนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นหลังจากที่พี่เอื้องสาลินีปัญญารชุนลาออกและถอนหุ้นออกจากเบเกอรี่มิวสิกไปประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินบาทลอยตัวค่ายเพลงหลายค่ายในยุคเดียวกันเนี่ยก็ต่างทยอยปิดตัวลงส่วนเบเกอรี่มิวสิกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันไม่สามารถต้านทานกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้สุดท้ายแล้วบัญชีของบริษัทเนี่ยก็มีมูลค่าติดลบถึง60 ล้านบาทและในช่วงที่ค่ายนั้นอยู่ในช่วงตกต่ำที่สุดก็มีคำบอกเล่าจากพี่สุกี้ที่เล่าเอาไว้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเวลา3เดือนที่3ผู้ก่อตั้งอย่างพี่สุกี้พี่สมเกียรติและพี่บอยต้องเอาเงินหรือบัตรเครดิตนั้นออกมาสุ่มว่าใครเนี่ยจะต้องจ่ายบินอะไรมากมายแล้วครับและท้ายที่สุดเบเกอรี่มิวสิกนั้นก็ต้องหาบริษัทมาลงทุนนั่นก็คือบริษัท BMG ซึ่งเป็นค่ายเพลงระดับโลกและในปีพ.ศ.2543ทำให้เบเกอรี่มิวสิกนั้นต้องปรับวิธีการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการลดขนาดขององค์กรเพื่อประคับประคองให้บริษัทนั้นอยู่รอดนั่นเองแหละครับโดยในยุคนี้เนี่ยเบเกอรี่มิวสิกเองก็ยังมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตการเปิดตัวศิลปินกลุ่มยัง B5 ที่ประกอบไปด้วยคิวสุวิระเบนชลาทิตโตศักดิ์สิทธิ์มาริมเกรย์และเค้กอุทัยที่เปิดตัวพร้อมกับอัลบั้มอีเวนต์โดยการนำเพลงของเบเกอรี่มิวสิกมาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ของ B5 ซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรรวมไปถึงมีการจัดคอนเสิร์ตในตำนานขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานในชื่อ B-Day Bakery Music Independent Day ในโอกาสครบรอบ10ปีเบเกอรี่มิวสิกถือว่าเป็นคอนเสิร์ตบ้าพลังที่โชว์กันยาวๆถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะสามารถพยุงให้บริษัทนั้นยังอยู่รอดได้เพราะหลังจากค่าย BMG เนี่ยได้ควบรวมกิจการกับ Sony Music แล้วก็เกิดปัญหาเรื่องการซื้อขายหุ้นภายในบริษัทข้ามกันไปข้ามกันมาจนสุดท้าย Bakery Music ก็กลายเป็นค่ายเพลงย่อยของ Sony Music และทำให้ผู้บริหารของค่ายอย่างพี่สุกี้และพี่บอยโกศิยพงษ์นั้นลาออกจาก Bakery Music ไปเพราะเกิดปัญหาเรื่องข้อตกลงและเงื่อนไขกับ Sony ส่วนพี่สมเกียรติยังคงช่วยค่ายบริหารอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะลาออกในภายหลังโดยพี่บอยและพี่สุกี้ได้ออกไปก่อตั้งค่ายในชื่อ Love is Entertainment ที่ใช้ระบบการทำงานแบบสหกรณ์ดนตรีที่ลิขสิทธิ์นั้นจะเป็นของศิลปินแต่มอบให้กับทาง Love is นั้นดูแลเป็นระยะเวลา10ปีและแบ่งกำไรทุกช่องทางกับศิลปินแบบ 50-50 นั่นเองล่ะครับและในปัจจุบันถึงแม้ว่าเบเกอรี่เนี่ยจะเหลือเพียงแค่ชื่อและผลงานเพลงประดับวงการเพลงไทยแต่วัยรุ่นที่รักในเสียงดนตรีเนี่ยก็ยังคงคิดถึงบทเพลงจากค่ายแบบโฮมเมดอย่างเบเกอรี่มิวสิกกันอยู่เสมอและเมื่อวันเสาร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่แฟนเพลงของเบเกอรี่มิวสิกได้อบอุ่นใจและได้ร่วมร้องเพลงที่หลายคนคิดถึงในคอนเสิร์ตปีเนิร์นอายดิเบเกอรี่ซองบุ๊กคอนเสิร์ตของโตศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมศิลปินจากค่ายเบเกอรี่มิวสิกมาสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงที่ยังคงรักในค่ายเพลงเล็กๆแห่งนี้อยู่เสมอนั่นเองครับ